วัสดีครับน้องชายทักษิณเล็กครับเยี่ยมมวยไทยไฟต์นี้ใช้สีเสื้ออะไรน้องเยี่ยมมวยไทยครับเยี่ยมมวยไทยครับการเตรียมตัวการฟิตซ้อมไฟต์นี้ครับเป็นยังไงบ้างครับน้องเตรียมตัวมาประมาณเดือนกับเดือนเอาถามเกม3ยกดีกว่าเพราะว่าชกกัน4ครั้งเนี่ยเป็น5ยก3ครั้งใช่มั้ยครับผมแต่ว่ามันสุดเนี่ยน่าจะเป็น3ยกแล้วเพราะเสมอกันใช่เล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ยหลายคนไม่ได้ดูเกมวันนั้นเป็นไงบ้างสนุกครับผมแลกกันไปแลกกันมาเนาะชก3ยกมันต่างยังไงกับ5ยกครับกับการเจอหลังขาวเนี่ยก็เหนื่อยครับเพราะว่าต้องออกครูตลอดแม่ครับความใหญ่ความยาวของหลังขาวเนี่ยกับแข้งซ้ายเราที่เตรียมมาอยู่เป็นไงความใหญ่ความยาวก็ทำให้เหนื่อยเหนื่อยนะครับพรุ่งนี้3ยกเราวางแผนแล้วก็มีความมั่นใจไงบ้างครับก็จากแต่ที่ผ่านมาเรามีโอกาสชนะหมดเลยแต่ว่าครั้งสุดท้ายเราแพ้ไปพลาดก็คือออกตัวนำไปก่อนตลอดหลายๆครั้งใช่แล้วก็มาพลาดท่าอะไรประมาณนั้นแล้ววันพรุ่งนี้เราจะนำไปก่อนแล้วจะพลาดอีกไหมก็น่าจะรัดกุมกว่าเดิมดูรูปร่างกันแล้วมีอะไรที่ต่างไปจากเดิมบ้างไหมอ๋อไม่รู้ไงไม่รู้เหมือนกันเนาะในส่วนของเราในพรุ่งนี้มองถึงปิดเกมแบบน็อกเอาท์เลยไหมครับก็ไม่ต้องเอาท่ามีจังหวะเห็นแวบๆในทัวร์นาเมนต์มีของเราไหมมีการติดต่ออะไรหรือยังแต่ว่าอ๋อได้ยินไว้บ้างเหมือนกันรอลุ้นพรุ่งนี้รอลุ้นเหมือนกันรอลุ้นพรุ่งนี้ถ้าได้คนได้ทิกเก็ตก็ได้ลุ้นเลยเนาะโอ้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฟที่ตื่นเต้นเหมือนกันเนาะเล็กฝากอะไรถึงแฟนมวยหน่อยเขาอยากดูแล้วพรุ่งนี้ฝากติดตามเราให้กำลังใจก็ช่วยดูรายการGSC ด้วยครับเข้ามาชมกันเยอะครับผมครับผมขอโชคดีครับผม